ทนายเดชาไม่หวั่นสว.ขู่ฟ้องลั่นกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนต้องวิจารณ์ได้ทนายเดชาไม่หวั่นสว.ขู่ฟ้องลั่นไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างฟ้องมาฟ้องกลับกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนต้องวิจารณ์ได้หลังจากสมาชิกวุฒิสภาสว.นำโดยนายเสรีสุวรรณพานนท์นายสมชายแสวงการนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะและนายวิวัฒน์แสงสุริยฉัตรร่วมกันแถลงถึงกรณีโดนข่มขู่คุกคามจากคนบางกลุ่มหลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคม66โดยนายเสรีระบุว่าสว.ไม่ทนแล้วไม่ทนพฤติกรรมการกระทำที่เลวร้ายแบบนี้ทำลายชาติทำลายสังคมทำลายวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยสิ่งที่เกิดขึ้นในวุฒิสภาเราถูกด่าทออยู่ตลอดเวลาวันนี้ผมจะเริ่มต้นจากการดำเนินคดีกับคนที่ให้ร้ายดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นไม่เห็นความสำคัญในเสรีภาพของคนอื่นตนได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่17กรกฎาคมในสองคดีคนที่ถูกฟ้องคือนายเดชากิตติวิทยานันท์หรือทนายเดชากับนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นเรียกค่าเสียหายรายละ 500,000 บาทพฤติกรรมเหล่านี้เราจะฟ้องก่อน2คดีเพื่อให้สังคมได้ตื่นรู้ว่าเสรีภาพเป็นของทุกคนใครละเมิดทำร้ายคนอื่นด้วยถ้อยคำที่รุนแรงต้องรับผิดชอบส่วนลำดับต่อไปเราจะดำเนินคดีกับคนที่กล่าวให้ร้ายไม่ว่าจะส่งข้อความทางโซเชียลหรืออะไรก็ตามและจะเอาผิดทางอาญาและทางแพ่งกับกลุ่มบุคคลในโซเชียลมีเดียด้วยล่าสุดทนายเดชากิตติวิทยานันท์โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่าสว.ที่ไม่ได้มาจากประชาชนข่มขู่จะฟ้องผมรออยู่นะครับฟ้องมาก็ฟ้องกลับกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนวิจารณ์ได้ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของสมาชิกวุฒิสภากินเงินเดือนภาษีต้องวิจารณ์ได้ครับอ่านสว.ลุยฟ้องแล้วถูกข่มขู่ทั้งส่วนตัวครอบครัวเสรีฟันสองทนายดังเรียกรายละ 500,000 อ่านทนายดังลั่นใครถูกสว.ฟ้องยินดีช่วยติงกิ้นภาษีประชาชนต้องวิจารณ์ได้ถ้าไม่เข้าใจควรลาออกอ่านรอบนี้เอาจริงสว.เสรีลุยฟ้องชาวเน็ตโพสต์หมิ่นประมาทเมินคาม็อบที่ลาออกรวยขึ้น300กว่าล้านเปิดเซฟตันจิตภัทรพ้นส.ส.อยู่บ้านหลังละ50ล้านปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินตันจิตภัทรพ้นเก้าอี้ส.ส.รวยขึ้น300กว่าล้านอยู่บ้านหลังละ50ล้านเผยทรัพย์สินอื่นๆมีพระเครื่อง58องค์วันที่17กรกฎาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของส.ส.กรณีพ้นจากตำแหน่งซึ่งพ้นจากตำแหน่งระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์วันที่17มีนาคมและวันที่20มีนาคม2566จำนวน100คนมีรายชื่อน่าสนใจดังนี้นางสาวจิตภัทรตันกฤดากรอดีตส.พรรคประชาธิปัตย์นั้นมีรายได้จากเงินเดือนส.ส. 1,362,720 บาทค่าที่ปรึกษาบ.บางกอกกลาส 1,055,000 บาทรายได้จากการขายรถยนต์ 900,000 บาทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 265,000 บาทเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น 2,830,000 บาทรายได้จากบิดาให้เบี้ยประกันชีวิต 3,316,000 บิดาให้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวแก่ผู้ยื่น 12 ล้านบิดาให้เป็นค่าเช่าที่พักอาศัย 33,400,000 บาทบิดาให้เป็นค่าซ่อมแซมที่พัก50ล้านบาทรวมรายได้ต่อปี
105,128,720 บาทโดยมีรายจ่ายเป็นค่าอุปโภคบริโภค6,500,000บาทค่าเรียนปริญญาเอก140,000บาทค่าท่องเที่ยวรักษาพยาบาล5,000,000บาทและเงินบริจาค60,000บาทรวม11,700,000บาทอ่านข่าวเปิดเซฟเดทอิดรองหัวหน้าประชาธิปัตย์รวย615,000,000มีสนามชนโครถอ่านข่าวชาดารวย147,000,000มีปืน23กระบอกโค214ตัวกระบือ132ตัวสะสมพระตรากรุดอ่านข่าวตันจิตตภัทรไม่ธรรมดาเปิดคุ้มทรัพย์660,000,000นาฬิกาสุดหรูอู้ฟู่พ่อให้อีกทุกปีสำหรับทรัพย์สินนั้นมีทรัพย์สินรวม968,204,018บาท67สตางค์โดยเป็นเงินสด10,000,000บาทเงินฝาก95,41,540บาท28สตางค์ที่ดิน333,220,000บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง103,430,000บาทและทรัพย์สินอื่นๆอีก308,913,500บาทขณะที่รายการทรัพย์สินที่น่าสนใจอาทิหลักทรัพย์บจก.บุญรอดบริเวอรี่หลักทรัพย์บมจ.หาดทิพย์หลักทรัพย์บมจ. SCBX และบมจ.ไทยออยล์ที่ดิน24ไร่จังหวัดชุมพรที่ดิน2ไร่จังหวัดลพบุรีที่ดิน2ไร่ย่านพระขนงห้องชุดหัวหินมูลค่า23,000,000บาทห้องชุดรัตโกสินทร์วิวแมนชั่น9,500,000บาทบ้านย่านรามคำแหง50,000,000บาทอาคารพาณิชย์สีพระยา13,780,000บาทบ้านย่านเอกมัย7,400,000บาทรถยนต์แลนด์โรเวอร์13,000,000บาทรถจักรยานยนต์ยี่ห้อดูคาติ200,000บาทและรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าอีก2คันนอกจากนี้ยังมีแหวนเพชร24วง37,630,000บาทต่างหู64คู่23,420,000บาทสร้อยเพชร11เส้น8,738,000บาทกำไล19อัน11,300,000บาทเข็มกลัด14อัน14,730,000บาทพระเครื่อง58องค์126,065,000บาทปืน10กระบอก1,225,000บาทกระเป๋า8ใบ15,850,000บาททองคำแท่ง50บาท1,587,500บาทและจักรยาน3คัน650,000บาทโดยก่อนหน้านี้นางสาวจิตตภัทรตันกฤดากรได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินโอกาสเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่5มิถุนายน2562ระบุว่ามีทรัพย์สิน664,684,713บาท11สตางค์มีรายได้14,226,282บาท70สตางค์